วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็ดมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดๆมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้เป็นคิวของศึกแห่งศักดิ์ศรีครับไปดูผลงานของนักสู้จากเมืองหมอกแคนจังหวัดขอนแก่นครับกล้าศึกเวนัมมวยไทยใส่กับสายโหดจากอเมริกาแอรอนแซคคอนต่อด้วยมวยอาวุธจัดจ้านจากกระบี่เพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลแลกเดือดกับนักชกลูกผสมจากอังกฤษโทมัสวอลเบอร์ตันจากนั้นไปชมสาวขาลุยจากสมุทรปราการพรพันธ์พอเมืองเพชรปะทะกับนักสู้หญิงแกร่งจอมเก๋าจากสเปนเดซิรีโรวิราส่งท้ายกับยอดมวยจากเมืองชัยภูมิครับฤทธิเดชไดมอนด์98แลกกับสุภาพบุรุษจากสกอตแลนด์ครับแอนดูมิลเลอร์ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเด็ดมวยเดือดในรูปแบบของศึกแห่งศักดิ์ศรีกันเลยครับได้เวลาของเด็ดมวยเดือดครับวันนี้มาในรูปแบบของศึกแห่งศักดิ์ศรีนอนฟังเสียงฝนตกเปาะแปะเปาะแปะแล้วก็ดูไปด้วยครับเด็ดมวยเดือดครับนิวยอร์ก USA give it up for Aaron Zekon คู่นี้ครับ66กิโลกรัมครับนักมวยจากอเมริกา Aaron Zekon และนักชกชาวมุมแดงครับอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรชกมาแล้ว39ไฟชนะ28จากขอนแก่นประเทศไทยขอสิบประมือให้กลาศึกวิรุมมวยไทยดาวรุ่งดาวโรจน์ครับกลาศึกเวน่ามวยไทยจากเมืองหมอกแคนขอนแก่นญาติคนเรียนหน้าที่ของญาติศาสตร์คนเรียนเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาโชคดี18กับ26ครับ170กับ173อย่างหนาครับคู่ต่อกรแอรอนครับร่อนไม่ร่อนเดี๋ยวก็รู้ครับเจอแข้งนักมวยไทยจากขอนแก่นเข้าไปศาสตรามวยไทยนี่ก็บอกว่าร้ายกาจที่สุดครับแนวตั้งแบบนี้นี่ในรูปแบบฮาร์ดคอร์ครับกับเด็ดมวยเดือดทางช่อง8ครับจันถึงศุกร์เรามีนัดกันครับ5ทุ่ม15นาทีช่อง8กฎหมายเลข27ครับมันอย่างนี้ครับไม่มีสารเจือปนในเรื่องของเกมการพนันนะครับทำมวยให้เป็นกีฬาสนุกคุ้มค่าตื่นเต้นครับไม่ครับขวาจิ้มเข้าไปกล้องทีเดียวครับทางด้านของแอรอนครับคุณมนุษย์วัยกำลังห้าวนะครับกล้าศึกครับ18ปีครับอดีตแชมป์มวยรอบของช่อง8ซะด้วยครับกล้าศึกโอ้โหมาเลยครับแต่เสิร์ฟของร้อนไปแล้วครับกล้าศึกเดินลุกไล่เข้าไปเลยครับวันนี้ไม่กลัวแล้วครับประเภทผัดฉ่ายอยู่แล้วครับร้อนแรงเรื่องพริกแกงครับเอาครับนี่แค่ออเดอร์ครับ2นาทีแรกมาเป็นชุดแล้วต้องต่อยทรงนี้ครับเกมการก่อสู้เติมเต็มเข้าไปครับตัดซ้ายจิ้มขวาบุกเข้าไปเหมือนเดิมครับแกขาวยังกระหยวกกล้วยครับแอรอนอย่างนี้ก็แม่ถ้าโดนอะไรก็หลักฐานมันชัดเลยครับโดนแข้งก็ลำตัวแดงครับโดนหมัดก็น่าจะแดงเดี๋ยวดูครับจะฝากรอยอะไรไว้นะครับทางด้านของกล้าศึกแต่ประมาทไม่ได้ครับทีมเฟสแท็กนี่แม่เป็นอีกค่ายหนึ่งครับที่เน้นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเน้นศาสตร์เน้นอาวุธในทีมของคุณบรรจงบุษราคำวงนะครับในยุคแรกๆนะมีอภิเดชสิทธิรันครับเป็นครูมวยนะครับสร้างนักมวยเอกเยอะเลยครับโอ้โหจิ้ม 1-2 เข้าไปเกือบเข้าไปครับกล้าสุดครับแอรอนต่อยมาก็ยังไม่โดนครับพยายามเล่นงานลำตัวนะครับแอรอนแซคคอนทักษะการใช้กำปั้นนี่ถือว่าดีเลยนะครับแอรอนเตะก็สวยนะครับดูครับเตะแล้วมีบิดสะโพกนะครับอ้าวครับเหนื่อยไม่เหนื่อยครับผ่านยกแรกเรียบร้อยชมภาพช้าครับดูจังหวะบล็อกแขนนะครับนี่ครับสังเกตดูครับมาทักษะการป้องกันตัวใช้ได้เลยครับนี่ครับการบล็อกการบังหน้าครับอย่างน้อยที่สุดก็แม่หนักเป็นเบาเบาเป็นหนักแล้วครับนี่ครับบล็อกเอาไว้นะครับกาดไม่แตกยกที่2ครับลุกรับต้องเสมอต้นเสมอปลายครับศาสตร์การต่อสู้
เอาครับว่ากันต่อครับเดินชนแล้วครับกล้าศึกโอ้โหพยายามจะต่อยลำตัวครับกล้าศึกที่เลี้ยงผู้บรรยายผู้ฝึกสอนนี่บรรยายเป็นฉากฉากเลยครับแหมมองอีกมุมนึงนี่ก็กดดันเหมือนกันครับนักมวยต้องเป็นตัวของตัวเองครับต้องคิดต้องปรุงแต่งครับฝึกมายังไงเรียนรู้เรียนผูกเรียนแก้ครับอ้าวดันล้มลงไปตัดลำตัวครับดูมุดต่อยแต่ต้องระวังอัปคัตของไอรอนแซคคอนครับกล้าศึกก็เริ่มมาแรงแล้วครับเดินเริ่มขยับเร็วขึ้นมั่นใจขึ้นครับครับสวนตูมตามตูมตามครับเดี๋ยวก็มีร่วงครับแบบนี้อ้าวใครจะโดนใครจะโดนครับโอ้เป่าปากเหมือนกันครับกล้าศึกขยับไปครับวางแข้งซ้ายอ้าวลุดไม่รีบครับกล้าศึกค่อยๆเดินเบียดไปซ้ายนำขวาลำตัวพยายามทอนกำลังด้วยการต่อยลำตัวนะครับมาแต่ละลูกนี่เต็มปากเต็มคำครับจมูกเหมือนจะแดงๆเลยครับไอรอนแซคคอนก็จมูกกำปั้นขวาของกล้าศึกไปเยอะแล้วครับเลือดโอ้โหเตะเขายอดหน้าเลยครับก็เลือดกำเดาทะลักเลยครับนี่ครับขวาจิ้มทะลุกาดเข้าไปโอ้โหจมูกนี่แดงเป็นลูกตำลึงเลยครับไอรอนแซคคอนเลือดกำเดาทะลักออกมาแล้วครับต่อยลำตัวอีกแล้วต่อยให้จุกเลยครับเพื่อที่จะปลดกาดนะครับนั่นครับตัดสีข้างวางแข้งยาวๆไว้ก่อนครับกล้าศึกยกบังขยับออกไม่ออกครับยกกาดสูงๆจิ้ม1 2เข้าไปเอาครับทิ้งขวาสายคำทิ้งขวาครับต่อยมันครับกล้าศึกกล้าออกอาวุธนะครับโอ้โหพอยันครับยันเต็มหน้าอกเลยครับไม่ได้เพิ่มความเหนียวครับยันแบบนี้หงายหลังครับเติมลำตัวกดลำตัวเอาครับพยายามจะเน้นเป้าใหญ่ครับกล้าศึกก็ทำให้เคลื่อนไหวช้าลงเลยครับเพราะว่าโอ้โหตัวแกใหญ่จริงๆครับไอ้ครั้งจะโครมเดียวโป้งเดียวนี่มันก็เหนื่อยหน่อยครับกล้าศึกจังล่วงหน้า1วันนะครับน้ำหนักตัวพักผ่อนเต็มที่โอ้ยตัดยุ้งข้าวเข้าไปมั่นใจเลยครับแม่ชูกำปั้นนะครับทางด้านของกล้าศึกชมภาพช้าเลยครับแอบประกบในนี่ดูรู้เลยครับโอ้โหไม่รู้จะดิ้นไปไหนเลยครับกล้าศึกก็เลยต้องทอนกำลังด้วยการอัดลำตัวโอ้โหงัดเข้าไปหน้าสั่นเลยครับถือว่าเก่งเลยครับทางด้านของแอรอนนะครับทักษะการออกอาวุธบางโต้ตอบและใจสู้นิ่งด้วยนะครับเอาครับไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือดครับศึกแห่งศักดิ์ศรีสมราคาครับคู่นี้เก่งทั้งคู่ดีทั้งคู่เลยครับกล้าศึกก็ห้าวขึ้นมาครับวัยสะรุ่นอ้าวแอรอนนั้น26แล้วต้องใช้ความใหญ่เบียดด้วยเลยครับแอรอนแซคคอนครับไม่อย่างนั้นนี่โดนลำตัวแล้วแม่มันจะกระจี้เลยครับกล้าศึกตอนนี้ครับสวมหมวกกันน็อกสูงๆครับเดินเข้าไปถล่มอีกแล้วแหมจะแก้ยังไงจะกันยังไงดีครับแหมกับกายต้องเป็นฝ่ายกันเชียงหนีนะครับไอรอนแซคคอนเอาเสียจังหวะล้มลงไปอีกแหมไปแบบเกี่ยวขาไม่ได้นะครับใช้หลังเท้าเตะได้นะครับวางก้าวขาดึงแบบเกี่ยวข้าวดึงเข้าหาตัวนี่ผิดกติกาหมดครับมวยไทยวางซ้ายสวยครับแม่ยังดูแข็งแรงแข็งขันครับกล้าศึก
ไอ้ที่เหี่ยวลงเหี่ยวลงนี่ก็แอรอนแซคคอนเลยครับโอ้โหโดนขวาแม่พอเริ่มเจ็บก็เริ่มพะวงแล้วครับช่วงต้นๆก็ยังบล็อกได้ยังไวอยู่ครับตอนนี้เริ่มเจ็บเริ่มช้าลงแล้วครับดูครับเติมเต็ม1 2เสียบ1 2เสียบครับก็ต้องชมแอรอนนะครับถือว่าเป็นนักกีฬานักมวยที่มีทักษะการออกอาวุธได้สวยงามครับรุกรับวันนี้โดนลำตัวไปเยอะเลยครับก็น่าจะมีผลเลยครับเริ่มจะช้าลงแล้วครับแอรอนแซคคอนแหมซ้ายนำไปครับแล้วก็รวบตีก็ตีแปะเบาๆเลยครับแอรอนแซคคอนช่วงสุดท้ายครับปลายยกปัดขวามาอีกแหมแทงขวาเข้าไปแล้วรวบครับออกอาวุธแรงครับกล้าศึกหมดยกสุดท้ายครับดูครับมารยาทของนักกีฬานะครับจบแล้วก็แสดงมิตรไมตรีครับขอโทษให้อภัยกันครับหลังจากที่ใส่กันเต็มๆครับจิ้มลำตัวครับลูกนี้แม่ดีว่าเป็นปลายหมัดครับแต่ว่าสะดุ้งเหมือนกันแล้วครับโดนแบบนี้กดเข้ากระโดงคางครับต้องรวบครับแอรอน Ladies and gentlemen we have a unanimous decisionOur winner here กรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนน30ต่อ27ให้ผู้ชนะของเราจากมุมแดงและเป็นต้อศึกเวทมวยไทยครับเอาชนะคะแนนแอรอนแซคคอนจากอเมริกาไปได้มาดูกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้ในรูปแบบของศึกแข่งศักดิ์ศรีพริบดีเป็นนักสู้ลูกผสมนะครับคู่นี้สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุพิกัด75กิโลกรัมจากประเทศอังกฤษครับโทมัสวอลเบอร์ตันวัย21ปีสูง179เซนติเมตรอายุ22ปีครับผมสูง180เซนติเมตรนะครับชนะมาแล้ว18ครั้งครับผมอาวุธของเขานี่อันตรายสุดๆนะฮะต่อสู้ได้ทุกรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับออกอาวุธได้อย่างรวดเร็วจากกระบี่ประเทศไทยเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลอ่ะมาเข้มทีเดียวครับนักสู้จากจังหวัดกระบี่ครับเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลแสงอรุณวิทริศแสงอรุณครับทำหน้าที่เมื่อวันนั้นครับ22กับ21ครับ180กับ179โชคให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาขอให้โชคดีไปกันต่อครับคู่ที่2ครับเด็ดบอยเดือดกลางสัปดาห์เดือนสิงหาพอดีนะครับตอน 4:30 นอาจจะพลาดหวังครับแต่ว่าคู่นี้ไม่ผิดหวังครับ16สิงหาว่ากันต่อครับโอ้โหผิวขาวอีกแล้วครับจั๊วๆหน้าเจี๊ยะหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูอาวุธครับโทมัสจากอังกฤษแบบเป็นมวยซ้ายโอ้โหจิ้มขวาครับจิ้มขวาครับแรงครับอาวุธของเพชรกระบี่ไม่ต้องถาม What's your name ครับรู้กันอยู่แล้วครับเดินหน้าใส่กันเลยครับแหมแล้วหุ่นแบบนี้ถูกตลาดครับเพชรกระบี่หุ่นแบบคนโบราณเลยครับแขนยาวขาวยาขายาวครับตัวใหญ่ๆกระดูกใหญ่ๆครับแม่เอาครับอาวุธต้องเน้นครับโทมัสต้องสวนบ้างนะครับแม่มัวแต่รอจังหวะ2นี่อาจจะฝานบินเสียก่อนนะครับรอไม่ได้ครับซ้ายกับขวาเอาโอ้โหเข้าทางครับแบบนี้แม่วิบวับวิบวับเหลือเกินครับแข้งขวาของเพชรกระบี่เดินบุกเดินใส่อย่างเดียวเลยครับกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับ
หายากครับมวยไทยคุณแบบนี้ครับสร้างสรรค์กันต่อไปครับเติมกล้ามเนื้อสร้างประสบการณ์แต่อย่าประมาทนะครับซ้ายกับขวาครับแม่ยังใจเย็นอยู่ครับโทมัสอยากสู้ตายมวยไทยครับโทมัสโอ้โหผิวพันกับกางเกงนี่ไม่รู้อะไรขาวกว่ากันแล้วครับตอนนี้โอ้ยโดนกระแทกเข้าไป 3-4 เมตรเข่าล้วนๆยังไม่เป็นไรครับโทมัสวอลเบอร์ตันบอกมีอีกไหมโอ้โหต้องสวนบ้างครับต้องสวนบ้างครับอย่าขอครับอาวุธมวยไทยนี่อย่าขอต้องบังนะครับมากินของดีจากกระบี่กันครับโทมัสแม่ขอข้าวขอน้ำกินนี่มีประโยชน์ครับขอแข้งนี่ไม่ไหวนะครับโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแม่เนื้อตัวเริ่มจะสีชมพูระเรื่อเลยครับโทมัสวอลเบอร์ตันครับครับโอ้เพชรกระบี่ก็ไม่ล้อเล่นครับตั้งใจมาต่อยครับดูครับปั่นหน้ายักษ์เลยครับดูครับเอาออกไหมออกไหมปัดขวาไม่ถึงครับแหมทักษะการต่อยหมัดนักมวยไทยกับชาวต่างชาตินี่เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับต้องเน้นเยอะๆครับมวยไทยรายการนี้ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาอาวุธเป็นอาวุธนะครับนี่ครับแกนิ่งมากครับโทมัสไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่จริงๆครับโทมัสวอลเบอร์ตันแต่ที่รู้แน่ๆนี่โดนไปน่วมเลยครับยกแรกไปดูภาพช้ากันเลยครับพยายามจะถีบนะครับแต่ว่าโอ้โหต่อยเข้าหน้าอกกับหมัดขวาแหมกระซวกมันเลยครับเพชรกระบี่ยกที่2ไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือดครับทางช่อง8หลากหลายอรรถรสครับมีให้ชมกันทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ 5:15 นดูแล้วเกิดความรู้ดูแล้วเกิดความสร้างสรรค์ครับดูแล้วจงภาคภูมิใจครับเรื่องศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ทางช่อง8จะเรียกว่ามวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์ครับเกมแบบนี้ไม่มีคำว่ามวยไทยนะครับถ้ามวยไทยนั้นรวมเต็มมงคลผ้าประเกียรติปีกองสดๆไหว้ครูครับจะ3ยก5ยกก็ว่ากันไปครับครับโดนจิ้มขวาครับโอ้โหโทมัสแม่แกมัวแต่งงางครับจังหวะมันจะช้ากว่ากิ๊กนึงนะครับต้องเร็วครับโทมัสเร็วกว่านี้ครับใจยังสู้นะครับโทมัสวอลเบอร์ตันแม้ว่าจะโดนหนักๆไปเยอะเพชรกระบี่ก็ไม่ยอมลดลาวาซอเลยครับหนักแรงยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมครับหมัดขวามาอีกแล้วแม่พอเพชรกระบี่ออกนี่แกไปเอียงแก้มรอครับแบบขวาลำตัวเบาๆโอ้โหแต่เพชรกระบี่แกไม่เบาด้วยสิครับอาวุธสะบัดซอกยังไม่เข้าโฟกัสเหมือนกันครับอาวุธของเพชรกระบี่โอ้โหนี่ครับโดยเฉพาะกำปั้นครับบางทีบางครั้งไม่ต้องไปเล็งหน้าเยอะครับหน้าอกลิ้นปีกหัวใจสีข้างครับยังไงก็ไม่พลาดแน่ครับวงในนี้เราไม่ห่วงครับนักมวยไทยตียันสว่างก็ได้ครับตีเข่านี่พี่เลี้ยงแหลงใต้เลยครับฮุกซ้ายขึ้นก้านคอเลยฮุกซ้ายขึ้นก้านคอเลยก็ให้ฮุกซ้ายแล้วเตะก้านคอเลยครับเหมือนนิ่งๆไปนะครับโทมัสวอลเบอร์ตันออกไม่ทันครับคุณมนุษย์มวยซ้ายมวยขวานี่ครับมวยแต่ไปเล็งนะครับไม่ได้ครับต้องชิงออกครับโอ้โดนอีกแล้วครับโอ้โหทนดีเหลือเกินครับโทมัสครบวงประชุมเลยครับมาเท้าเข่าศอกครับตอนนี้ชักอึดอัดนะครับมองพี่เลี้ยงครับจะทำไงดีครับเพชรกระบี่จ้วงเอาจ้วงเอาครับรวบมาตีไหมโอ้โหอัดเข้าไปครับเข่าขวาลากมาตีแล้วแถบซ้ายนี่เป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อเลยครับหอมกินไม่ไหม้แล้วครับเจอแข้งเตะเข้าไปนี่เ
เนื้อเนื้อนี่แตกหมดเลยครับบางทีบางครั้งไปเข้าอีกแล้วอ้าวแบ็คคิกครับแม่โดนหน้าผากเหมือนกันครับเอาครับยั่วเลยครับเพชรมงคลแม่นานๆออกทีครับโทมัสหมดยก2ครับโอ้โหหน้าตาแกน่ากลัวจริงๆครับทางด้านของเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลชมภาพช้าครับผิวเข้มๆในตาลึกๆครับแม่ดูครับตั้งใจมาต่อยครับทิ้งขวาเข้าไปเจาะล่างแต่ละดอกจิ้มขวาครับแหมดื้อดีเหลือเกินครับโทมัสแบ็คคิกครับแม่เข้าซอกคอเข้ากกหูครับเกือบไปเหมือนกันครับยกสุดท้ายครับศึกแข่งศักดิ์ศรีครับไทยกับอังกฤษต้องมีลูกฮึดเลยครับโทมัสวอเบอร์ตันครับไปยืนนิ่งยืนเงียบแบบนี้โอ้โหมีแต่เจ็บตัวเพิ่มขึ้นขยันจ่ายครับพูดง่ายๆต้องขยันจ่ายขึ้นครับจ่ายแข้งจ่ายเข่าจ่ายหมัดจ่ายไปครับเตะไม่เตะไม่ได้ครับโทมัสไม่เตะก็ต้องต่อยแล้วครับอย่าไปรอจังหวะ2ครับรอแล้วเอาไม่ทันครับโดนก่อนจุกก่อนเจ็บก่อนไปก็โดนอีกแล้วดูครับมัวแต่ง้างครับคิดช้าไปนิดนึงครับโทมัสโอ้โหแล้วยิ่งเดินนี่ทางด้านของเพชรกระบี่นี่บอกว่ายิ่งมันเลยครับไต่ได้ต่อยได้ขยับไปใกล้ๆทิ้งขวายังไม่โดนแข้งขวาตามไปรัดมาตีอาวุธออกอย่างต่อเนื่องเลยครับยังไงดีครับโทมัสไปยืนเอียงข้างครับก็ไปรับแข้งขวาเพชรกระบี่อีกแล้วบิดมาโอ้โหแต่ว่ายังแข็งครับยังไม่ยอมลงมาครับดูว่าจะทำยังไงครับจะรีบเผด็จศึกไหมครับโอ้ยโดนขวาแม่แข้งซ้ายนี่ราวไปทั้งร่างเลยครับเอาเจาะล่างบ้างครับแม่แต่ไม่ยอมถอดใจนะครับโทมัสวอร์เบอร์ตันยังไงครับยังไงครับจุกครับจุกครับโอ้โหอาการมันเพิ่งออกครับโดนสะสมไปเรื่อยนะครับโอ้ยไหวหรือเปล่าครับแหมแกก็สู้ดีเหลือเกินครับโทมัสไม่ยอมทิ้งตัวเหมือนกันครับเป็นรายอื่นเนี่ยผมว่าถอดใจไว้แล้วครับโดนขนาดนี้หายใจไม่ทันเลยครับโทมัสวอร์เบอร์ตันแหมสมกับชื่อค่ายครับสู้ตายมวยไทยครับสู้แค่ตายครับเอาแต่คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกรรมการเขาจะเบรกครับดูอาการอยู่บิดลงมาถ้ายังโตยังสวนอยู่ก็ยังให้โอกาสครับแม่ปากยังไม่ม่วงนะครับยังสีชมพูระเรื่อครับโอ้คาราวะหัวใจจริงครับโทมัสวอร์เบอร์ตัน21ปีครับนักชกจากแดนผู้ดีประเทศอังกฤษนะครับถ้าไม่รักกันจริงถ้าไม่ศรัทธามวยไทยเนี่ยแม่น่าจะไปแล้วแหละครับแบบนี้ครับนี่ยืนด้วยความแข็งแกร่งครับยืนด้วยความรักความศรัทธาครับเพชรกระบี่ก็ล่อใช่ไหมเตะเถิดเทิงเลยครับทนดีแล้วกันครับโทมัสโอ้โหเจอพับในโดนห้องเครื่องก้มลงกราบไปครับดูครับภาพสุดท้ายครับโอ้โหไปเส้นผิวพันเปลี่ยนสีไปเลยครับดูภาพช้าครับดูเพลงแข่งของเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลนี่ครับเข่าเข้าไปครับเข่าปาบเข้าไปกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ30ต่อ27 and you're a winner by unanimous decision คะแนนเอกฉันท์ครับ red card เพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลครับเอาชนะคะแนนโทมัสวอร์เบอร์ตันจากอังกฤษไปได้ From the blue corner เด็ดมวยเดือดคู่นี้ครับมาเปลี่ยนมาดูในบรรยากาศของมวยหญิงกันบ้างครับพิกัด53กิโลกรัม19 wins representing Spain please give it up for Desiree Rovira สาวพันดุจากสเปนครับเดซิรีโรวิรา
อดิสาจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับผู้พิสมัยในศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับจนต้องบินมาชกที่นี่ครับโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตัวเองครับเดซิรีโรวิราครับวัย33ปีสูง163ซมและคู่ชกของเธอจากสมุทรปราการประเทศไทยครับอายุ15ปีสูง167ซมชกมาแล้ว26ไฟชนะ20ขอเชิญพบกับพรพันธ์พ่อเมืองเพชร from Thailand สาวตาคมจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับพรพันธ์พ่อเมืองเพชรแม่ในอดีตมี5พอครับนี่4พอนะครับกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณประภัยประเทศหน้าที่ของกรรมการประภัยประเทศครับสาววัย15ปีเท่านั้นครับคู่ต่อกรนี่33ห่างกัน4เซนติเมตรครับ167 163ครับอยู่ในทีมของเซเว่นมวยไทยครับเดซิลี่ทีมเดียวกับมาเทียสนั่นแหละครับมวยฝีมือดีนะครับพรพันธ์พอเมืองเพชรครับบูได้บุญดีส่วนเดซิลี่นี่ก็ซ้อมอยู่กับมาเทียสเซเว่นมวยไทยแล้วครับเข่าเดินเปิดเกมทันทีเลยนะครับพรพันธ์พอเมืองเพชรครับมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอรรถรสมีทั้งวิศวกรมีทั้งสาวเซเว่นมีทั้งคู่รักมีทั้งคู่แฝดครับมวยทางช่อง8นี่คือมูลค่าของคำว่ามวยไทยครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินี่แม่หลงไหลแล้วก็ศรัทธาจริงๆครับอ้าวครับคีบแล้วครับพรพันธ์พ่อเมืองเพชร4พอครับรายนี้ลูกศิษย์ของพี่เล็กเมืองเพชรครับในทีมของแจ็คกี้ยิมครับถูกคู่แล้วครับคู่นี้เดซิลี่ก็เดินเข้าไปครับอาวุธโอ้โหออกหลุดที่พรพันธ์สวนคืนทันทีครับกล่าวแล้วแทงครับลูกเก่งของพรพันธ์เขาแหละครับเดซิรี่ยิ่งเดินเข้าไปนี่ยิ่งเข้าทางพรพันธ์นะครับเป็นมวยจังหวะ2ที่รอสวนนี่ทำได้อย่างดีเลยสวนเข่ามาเลยครับบิดมาตีอาวุธต้องเยอะมากกว่านี้ครับเดซิรี่ครับเข้าไปเสียบขวาไม่มีบังในอันตรายนะครับต้องบังต้องเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยครับโอ้โหแทงแต่ละดอกครับร่างกายจะแข็งแกร่งมาจากไหนเจอไปเยอะๆนี่แม่สุดจะทนเหมือนกันแล้วครับโอ้โดนอีกแล้วครับก้าวแล้วแทงแม่ดูเหมือนพรพันจะเริ่มจับจังหวะได้ครับขณะที่เดซิรี่นี่มันไม่มีบางเอาเดินชนไปเรื่อยอาศัยความแข็งแกร่งครับเอาดูครับโดนแล้ว1 2 1 2ไปเรื่อยครับแรกครับเดซิรี่ลงทุนเหลือเกินช่วงนั้นกำลังฟอร์มร้อนแรงนะครับพรพันธ์ครับต่อยมาแม่รวมๆ10ไฟนี่ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับชมภาพช้าครับโอ้โหหมัดขวาต่อยเขาเต็มๆครับได้แล้วก็ออกมาแข้งซ้ายเหมือนจะมั่นใจในร่างกายตัวตนนะครับทางด้านของเดซิลี่พยายามลงทุนเปิดชายโครงรับเกี่ยวโอ้โหแต่ว่าลูกแทงครับดูครับโดนเข้าไปในตัวโยนเลยนะครับแทงแต่ละดอกนี่ครับสถานสะเทือนไปทั้งร่างเลยครับ
อ่ะมาดนิ่งดีเหลือเกินครับเดซิลีจากสเปนยกที่2ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเลยครับเป็นพรพันธ์ที่รอจังหวะ2โอ้โหปั๊มข่าวอีกแล้วต้องมากลยุทธ์แบบหลากหลายหน่อยเลยครับเดซิลีโรวิราเดินเหมือนเดิมครับเดซิลีแม่ครบเครื่องจริงครับพรพันธ์เข้ามาโอ้โหแทงเข่าขวารวบในไว้ครับทำอะไรได้ไหมแหมดูเหมือนว่าจะอึดอัดเลยครับเดซิรี่ครับยังตีไม่ได้ครับคิดผิดหรือเปล่าครับไปแย่งอาชีพของพรพันธ์นะครับเอาต้องมีลูกดำหน่อยครับถ้าจะสู้ในนะครับโอ้โหแข่งขวาไปอีกต้องดูครับว่าจะงัดไม้ไหนมาครับเดซิลีโรวิล่าดีครับลูกถีบยันทำลายจังหวะโอ้ยกล้าแล้วแทงเอาครับพยายามเดินต่อยครับเดซิลีแม่แต่ว่าวงในนี่แม่เชื่อขนมกินได้ครับเพลงเข่าของพรพันธ์อ้าวโอ้โหขามันขัดกันครับเดินหน้าเข้าหามากแล้วครับเดซิรี่ครับแต่ดูแล้วจังหวะในการออกอาวุธนี้ยังเป็นรองพรพันธ์พอสมควรเลยครับเดินเข้ามาเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้เหมือนประเภทเตะเอาแทงแล้วคากำแพงไว้เลยครับประเภทตามล่าแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอเลยครับโอ้ดูครับแม่เหมือนจะจับจังหวะของพรพันธ์ไม่ได้ครับเจอหลอกก้าวหลอกแทงหลอกแตะหลอกเสียบไปเรื่อยครับโอ้ร่างกายแข็งแกร่งขนาดไหนก็โดนขนาดนี้ก็มันต้องยุบไปบ้างแหละครับดูครับพยายามจะเบียดในครับเดซิลี่ครับต้องเติมหมัดเข้าไปก่อนครับอยู่ๆไปคว้าคอดื้อๆนี่กินดูครับนี่ครับเพราะว่าตีได้ทุกท่าเลยครับพรพันธ์แต่แล้วเสียบแต่แล้วเสียบเลยครับถีบครับทำลายจังหวะแม่ต้องมีศอกนะครับเดซิลี่ไม่ศอกก็ต้องหมัดแล้วครับแต่ทรงนี้นี่เหนื่อยครับหมดยกที่2ครับแม่คนโดนก็ทนคนแทงก็สวยครับระบบหายใจยังดูดีอยู่นะครับทั้งคู่โอ้ต้องบอกว่านาทีนั้นฮอตมากครับร่างกายสรีระของพรพันธ์ประกบตีได้เหมือนกันนะครับวงในของเดซิรี่ครับแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องเลยครับขาไปขัดกันเองครับลูกนี้ดูครับโอ้โหนักแข่งยัดเข้าไปครับยกสุดท้ายครับเด็ดมวยเดือดครับศึกแข่งศักดิ์ศรีพรพันธ์พรเมืองเพชรกับเดซิรี่โรวิราจากสเปนแข่งขวาก็ยังคงแม่นยำแล้วก็หนักหน่วงครับพรพันธ์ต่อยด้วยความมั่นใจเลยครับพรพันธ์พรเมืองเพชรโอ้ซ้ายทีขวาทีเดซิลี่ก็สู้เหลือเกินครับเอาครับพยายามจะตนลมบอลนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับพรพันธ์นี่แม่ทั้งนอกทั้งในครับครบเครื่องครับดูเหมือนจะเป็นไฟที่ท็อปของเธอครับพรพันธ์ร่างกายนี่เปรี้ยมากครับจังหวะจากโคนี่ไหลลื่นเลยครับแต่ลูกเพียงพยายามของเดซิรี่นี่ก็ต้องยกนิ้วให้เลยครับเดินเข้าหาตลอดครับแม้ว่าจะโดนอาวุธของพรพันธ์กระเด็งกระดอนไปมาเลยครับเป็นนักสู้เป็นนักมวยนี่ต้องมีจุดเด่นอะไรสักอย่างหนึ่งครับจะหมัดแรงก็ต้องแรงครับจะเตะเก่งก็ต้องเตะให้หนักเลยครับจ
ะสอกก็สอกให้คมครับลูกอื่นค่อยว่ากันครับต้องมีเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของตัวเองครับเตรียมจะปั้มเล่นวงในเลยครับผ่อนพันจะซื้อด้วยร่างกายอย่างเดียวพละกำลังอย่างเดียวนี่ไม่ได้ครับมวยไทยครับมาพร้อมๆกันครับหัวใจดีร่างกายดีอาวุธดีครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับกับวิชาชีพชิงออกขวาก่อนครับอ้าวเดซิลี่มานะครับ2แข้งอ้าวเจอหมัดขวาโอ้โหแต่แกเหมือนบุมเมอร์แรงครับโดนเท่าไหร่ก็ยิ่งเดินเข้ามาหาเร็วเท่านั้นครับดื้อดีจริงๆครับเดซิลี่นักสู้จากสเปนเมืองกระทิงดุอยู่แล้วนะครับก็รัดติดเกมนะครับพรพันธ์ครับหมดยกสุดท้ายแล้วดูครับกิริยามารยาทนะครับนี่ครับสวยงามแบบคนไทยครับไปลามาไหว้ครับอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอครับบนสังเวียนเลือดไม่ครับซ้ายทีขวาทีปังเข้าไปครับจังหวะจะถอยหลังถีบยอดอกครับดิสเบรกตั้งและตบขวาเดซิลี่นี่ก็ชนดีจริงๆครับแต่ว่านี่ครับลูกแม่นๆอยู่ที่พรพันธ์ครับ Please put your hands together for the winner from the red corner และเป็นพรพันธ์พรเมืองเพชรครับวันนี้คว้าชัยไปได้ครับเอาชนะคะแนนเดซิลี่โรเวล่าจากสเปน The blue corner. มาดูกันครับคู่สุดท้ายวันนี้ของเด็ดมวยเดือด180 centimeters tall with a fight record of 55 fights. ชกกันในพิกัด66กิโลกรัม Two draws representing Scotland. Please give it up for Andrew Miller. นักชกจากสกอตแลนด์ครับแอนดรูว์มิลเลอร์สูง180เซนติเมตรครับในวัย29ปีในทีมงานของเพชรรุ่งเรืองก้าวข้ามาสบายครับแอนดรูว์มิลเลอร์และคู่ชกของมุมแดงครับอายุ29ปีจากจังหวัดชัยภูมิประเทศไทยครับสูง176เซนติเมตรชกมาแล้ว98ไฟชนะ77และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ลิทธิเดช Diamond 98 from Thailand มาแล้วครับยอดมวยจากจังหวัดชัยภูมิครับลิทธิเดช Diamond 98นะครับเด็กคนนี้ต้องบอกว่าเป็นยอดมวยครับเก่งมาตั้งแต่ตัวเล็กๆน้ำหนักน้อยๆครับขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณพิจิตรพรหมโคงหน้าที่ของอาจารย์พิจิตรครับพิจิตรทำหน้าที่29เท่ากันครับ176กับ180ลงตัวที่66กิโลกรัมแอนดูมิลเลอร์นี่แม่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจไทยไปแล้วครับหนุ่มสกอตแลนด์รายนี้มีสีภรรยาเป็นคนไทยครับพูดไทยรู้เรื่องครับแน่นอนครับต้องรับประทานส้มตำเป็นครับเดินชนเดินอัดครับสไตล์ของเขาโอ้วันนี้มาเจอกับจอมพลิ้วอย่างฤทธิเดชครับอาจจะเหนื่อยหน่อยเดินยับซ้ายเข้าไปครับแอนดูมิลเลอร์ครับก็เดินบทก่อนเลยครับชิงเดินก่อนเลยมาสู้ครับแอนดูมิลเลอร์ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในรูปแบบของมวยรอบครับคุณมารุตครับโอ้ยโอ้นี่แหละครับความเจ้าเล่ห์ของฤทธิเดชนะครับสับหลอกยังไงครับงงเลยครับแอนดูโดนรูปผมไปก่อนเลยครับโอ้โหโดนเต็มกระโดงคางเลยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับเข้าตรงไหนนะครับกรรมการพิจิตรดูเลยครับแตกหรือไม่แตกนะครับ
เตะสูงหลุดครับฤทธิเดชเผลอไม่ได้จริงๆครับนี่ครับรอบจัดครับฤทธิเดชแข่งดีศอกคมอยู่แล้วนะครับแหมแอนดูก็สู้ครับพยายามเดินเข้ามาครับจะเอาคืนเลยครับแอนดูมิลเลอร์หมัดขวาฤทธิเดชก็เกาะไว้เกี่ยวไว้ครับแทงครับลูกนี้แม่จึ๊กเดียวนี่ถ้าไม่เกรงกล้ามเนื้อหรือว่าไม่ฝืนเอาไว้นี่ไปได้นะครับแล้วมาละเอียดเลยครับฤทธิเดชปกติต่อยแบบยั่วๆหลวมๆครับรู้ว่าแอนดูนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับไม่ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำนะครับพูดง่ายๆทำได้ทำครับไม่ประมาทครับประมาทคือความตายครับบนเวทีพลาดได้หล่นได้ครับโอ้โหดูวงในครับวงในของฤทธิเดชสายหลุดครับอดูมิเลอร์ขยับเข้ามาตามมาอัปคัตพยายามยังงัดด้วยศอกเหมือนกันครับน้ำยอกเจ้าน้ำบ่งเลยครับทางด้านของแอนดรูแต่แกก็พลิ้วจริงๆครับฤทธิเดชครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งโอ้โหบวกครับดูการตั้งแขนไล่แขนนะครับไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นสอดในหรือว่าสะบัดศอกเอายังไงครับยังไงแตกสิครับน่าจะแตกเอ้าศีรษะชนหรืออะไรครับแม่เหมือนจะศีรษะหรือเปล่าครับก็จังหวะพุ่งเข้าหากันครับไม่ได้เจตนาครับแม่ขอโทษเลยครับฤทธิเดชเดี๋ยวดูภาพช้าครับมีโอกาสสูงครับแล้วดูดีๆครับเจออะไรเข้าไปครับจังหวะที่โดนนับโอ้โหหักศอกซ้ายครับคุณมารุษครับโอ้โหสายสั้นๆเลยครับช่วงได้จังหวะก็หักเลยดูครับเตะหลุดครับแล้วไม่ซ้ำนะครับดูครับหล่อมากครับแอนดรูโอ้โหไม่ได้เจตนาครับจังหวะจะแม่จะดันครับตัวเองก็ดันด้วยครับต่างคนต่างดันนะครับยังโชคดีไม่แตกครับกลายเป็นศีรษะกระแทกกันครับยก2ครับอาชีพเดียวกันครับไม่มีเจตนานะครับกรรมการก็รู้นักมวยก็รู้ครับขอกันกินมากกว่านี้ครับปรีเข้าไปหาเหมือนเดิมครับแอนดูมิลเลอร์หมัดขวายังไม่โดนโอ้โหเข้าไปเจอแข้งซ้ายใครที่เป็น FC ของช่อง8นี่คงจะจำแอนดูได้นะครับตอนต่อยมวยรอบแม่โดนตีห้องเครื่องไป2ที3ทีครับแต่ก็ไม่งอแงนะครับขึ้นมาต่อยต่อครับแม่ฤทธิเดชวันนี้ก็ดูแล้วยังต่อยด้วยความสบายใจเลยครับไม่มีความกดดันอะไรใดๆทั้งสิ้นข้อสำคัญไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับฤทธิเดชต่อยตามจังหวะเลยครับไปเรื่อยๆรู้ว่าแอนดูนั้นแข็งแกร่งนะครับโจสอบเหมือนกันครับนี่ครับแก้กันล้ำต่อล้ำเลยครับโอ้โหแทงเข่าซ้ายจังหวะดึงถอยหลังและยกซ้ายขึ้นนะครับอ้าวยังไงครับ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 ข้อเท้าครับข้อเท้าหรือเปล่าครับโอ้โหยังไงครับโอ้มองไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอ้มีปัญหาแล้วครับขาครับไหวหรือเปล่าโอ้มีตำหนิใช่แล้วครับแล้วดูครับพยายามจะฝืนออกมาสู้ครับเปล่าครับตีหน้าขาเลยครับฤทธิเดชเห็นตีหน้าขาพอล่างพวงตีหน้าขาครับตีหน้าขาครับโอ้ถ้าเคลื่อนไหวลำบากนี่เสร็จแน่ครับแอนดูมิลเลอร์แม่โดนอะไรครับอาจจะเป็นโอ้ยโดนศอกแล้วแม่เจ็บใช่แล้วครับมีจุดตำหนิใช่แล้วครับแอนดรู
ถีบไปครับวิธีเดชอ้าวเนี่ยนะครับบาดเจ็บไม่ไหวครับยอมครับยอมครับจารย์พิจิตรเห็นอาการแล้วบอกโบกมือเลยครับน่าจะเจ็บจริงครับข้อโอ้ยเดี๋ยวต้องดูครับปกติไม่เคยงอแงครับแอนดูนี่แสดงว่าเจ็บจริงครับแบบนี้ครับมีปัญหาตรงกล้ามเนื้อแล้วครับดูครับเกิดอะไรขึ้นช่วยกันดูครับมีเจอเข่าไปนะครับโอ้โหหักศอกสวยครับลูกนี้แอนดูโอ้ยน่าจะเข่าบิดหรือเปล่าครับช็อตนี้นะครับขาขวาน้ำหนักตัวตกลงไปครับแล้วยืนลักษณะเหมือนเข่าบิดครับร้องโอกเลยครับหลังจากนั้นก็แหมเล่นงานต้นขาครับเข่าขวาด้านหลังนั้นน่าจะบิดนะครับนี่ครับโอ้ยกระตุกเลยครับ Gentlemen our winner here in round number 2 by way of TKO the red corner ฤทธิเดช Diamond 98ครับเอาชนะ Technical Knockout Andrew Miller จากสกอตแลนด์ไปได้ในยกที่2พรุ่งนี้กลับมารับชมกันใหม่ครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้เวลาหมดแล้วครับนกตาณีเชื้อชายในรายการคุณมรุตคงประดิษฐ์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ